สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการที่นายวาเลรีคิชกาแดสแตงอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายวาเลรีชิชกาแดสแตงอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าและพระราชินีขอร่วมกับประชาชนชาวฝรั่งเศสในการแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียผู้นำซึ่งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารประเทศของท่านนั้นไม่เพียงแต่จะนำประเทศฝรั่งเศสไปสู่การปฏิรูปอย่างเด่นชัดในช่วงเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งของท่านเท่านั้นหากยังนำไปสู่การก่อร่างสร้างความเป็นเอกภาพของประเทศต่างๆในยุโรปดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวฝรั่งเศสในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2562ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวันแรกในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานรางวัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆประกอบด้วยรางวัลศาสตราจารย์กิติคุณสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์รางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลศรีมอดินแดงรางวัลศรีกลประพฤกษ์และรางวัลกลประพฤกษ์ทองคำรวมจำนวน6คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์รวมจำนวน 2,303 คนช่วงบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติรวมจำนวน 2,149 คนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากรเป็น1ใน3ของประเทศปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติและประกาศปณิธานเป็นมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่เช่นโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วย
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกบัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ระดับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้าซึ่งขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้ในพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ที่โรงเรียนลูกพระดาบสตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสซึ่งจะเป็นที่ตั้งและที่ทำการแห่งใหม่ของมูลนิธิในอนาคตโอกาสนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยสำหรับอาคารมูลนิธิพระดาบสแห่งใหม่นี้คณะกรรมการมูลนิธิพระดาบสมีมติเห็นชอบตามความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่จำนวน15ไร่บริเวณโรงเรียนลูกพระดาบสเป็นที่ทำการมูลนิธิแห่งใหม่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารเรียนอาคารเก็บของอาคารโรงอาหารหอพักศิษย์และหอพักบุคลากรซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ด้วยการก่อสร้างที่เน้นความประหยัดเรียบง่ายพอเพียงสามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมคุ้มค่าปัจจุบันมีความคืบหน้าโดยรวมกว่า123โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2564สำหรับมูลนิธิพระดาบสก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2533เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวสังคมจนถึงประเทศชาติต่อไปโดยทำการเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบสหลักสูตร1ปีทั้งนี้มูลนิธิพระดาบสประกอบด้วย4หน่วยงานได้แก่สำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์โดยมีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้ณวิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการป้องกันในอนาคตโดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิและจิตอาสาพระราชทานได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 4,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
โดยองคมนตรีได้มอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตัวแทนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง6อำเภออีกทั้งได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยจังหวัดตรังแบ่งการปกครองออกเป็น10อำเภอ87ตำบล723หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้โดยเกิดฝนตกติดต่อกันในพื้นที่อำเภอต่างๆส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนถนนสิ่งสาธารณประโยชน์สถานที่ราชการพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายใน6อำเภอ37ตำบล179หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 8,057 ครัวเรือนเสียชีวิต2คนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำและติดกับคลองนางน้อยและแม่น้ำตรังยังคงได้รับผลกระทบโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นหลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่มีปัญหาอุทกภัยค่อนข้างรุนแรงและมีผู้ป่วยติดเตียงโดยได้สอบถามความเป็นอยู่ปัญหาความต้องการของผู้ประสบภัยเพื่อจะได้แจ้งให้ทางราชการให้การดูแลช่วยเหลือต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้หน้าศาลาประชาคมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยได้ถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระสงฆ์จำนวน150รูปมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน 3,000 ถุงสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังได้รับผลกระทบ17ตำบล147หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่าแสนคนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในที่ลุ่มเกือบทุกตำบลซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเร่งระบายน้ำคาดว่าจะใช้เวลา 10-15 วันสำหรับพื้นที่การเกษตรประมงและปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจนอกจากนั้นได้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านด้วยนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมูลนิธิองค์กรการกุศลจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนได้ระดมความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ